สวัสดีครับพบกับ Cooking Tips นะครับวันนี้เป็นเมนู Create จากขนมปัง Farm House นะครับชื่อว่าขนมปัง Farm House ผักโขมอบชีสนะครับเราทำขนมปังโดยเป็นชิ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกับพายนะครับแต่เราใช้ขนมปังทำเราเริ่มจากนำแผ่นขนมปังมานะครับ Farm House ขนมปังแซนด์วิชนี่แหละครับเช่นเคยนะครับเพื่อให้การอบง่ายขึ้นเราก็จะรีดให้แบนนี่เราก็ทำเป็นแผ่นกลมๆโดยการเอาปากแก้วเป็นพิมพ์แบบนี้แล้วก็ตัดขอบให้เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับเราก็เปิดเตาอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้ไฟบนล่างเราจะเอาขนมปังใส่ไปในพิมพ์และอบประมาณ20นาทีนะครับใช้ถ้วยเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพิมพ์ขนมเป็นพิมพ์พายอย่างนี้ก็ได้แล้วก็กลุ่มลงไปตรงแบบนี้นะครับเมื่อขนมปังอยู่ในพิมพ์แบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนำไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนล่างนะครับงานประมาณสัก20นาทีขั้นตอนต่อไปเราก็จะผัดไส้ของขนมปังก็คือผัดโขมเมื่อผัดเสร็จแล้วก็เอามาใส่ขนมปังโรยชีสแล้วก็อบให้เหลืองสวยนะครับขั้นตอนการผัดไส้ก็เริ่มต้นจากเราลวกผักโขมนะครับลวกน้ำเดือดแล้วก็แช่น้ำเย็นพักไว้เรามาหั่นจะใช้กระเทียมประมาณ2กลีบนะครับสับๆเราเตรียมพาสลีย์ไว้สำหรับโรยหน้านิดหนึ่งใช้ไฟปานกลางครับใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็เทียมลงไปเมื่อเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปถ้าไม่มีก็ใช้แฮมก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการทำเป็นมังสวิรัติก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยครับเกลือป่นไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าเราจะมีรสเค็มจากชีสนะครับชีสหรือเนยแข็งวันนี้เราใช้มอสซาเรลล่ากับพาเมซานชีสนะครับเพิ่มความเค็มแล้วก็ให้มันยืดเหลืองสวยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำมอสซาเรลล่าชีสโรยหน้าแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบนะครับสำหรับบ้านไหนที่มีเตาอบแบบพัดลมเราใช้ไฟบนแล้วก็พัดลมอบสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับก็จะให้ชีสนั้นเหลืองเยิ้มแล้วก็กรอบน่ารับประทานนะครับแต่ผมจะนำไปเข้าเตาอบนะครับเสร็จแล้วครับหอมอร่อยทีเดียวนะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์ผักโขมอบชีสนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่เราใช้ขนมปังที่มีอยู่ติดบ้านทำนะครับจะทำเป็นอาหารว่างทำทานในครอบครัวก็ได้หรือว่าทำเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยรับแขกในงานเลี้ยงก็ได้นะครับเราจะใส่ยีสต์มากน้อยตามชอบนะครับส่วนถ้าเราไม่ใส่ไส้กรอกเราก็ใส่แฮมหรือว่าไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับหรือที่สำคัญต้องการให้เป็นมังสวิรัติก็ใส่เห็ดตรงไปก็อร่อยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเป็นคุกกิ้งคลิปง่ายๆจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์นะครับที่ผมจะนำมาฝากคุณผู้ชมทุกเดือนนะครับ
สำหรับคุกกิ๊กทิปสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมได้มีสาระดีๆและก็อร่อยๆแบบนี้แน่นอนครับ